สวัสดีครับซิลเพชชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4สําหรับคนใหม่อีก1ล้านสิทธิ์นะครับผมซึ่งทางภาครัฐนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปนะครับผมและจะเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับผมได้ตั้งแต่วันที่ 17กุมภาพันธ์2 5 6 5เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการลงทะเบียนนะครับผมทั้งในส่วนของการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับแล้วก็วิธีการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com นะครับผมซึ่งทั้ง2วิธีนะครับก็มีวิธีการลงทะเบียนที่ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการทั้งหมดไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่องสิวเพจชาแนลนะครับ เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผมขอบคุณภาพประกอบด้วยนะครับผมจากเว็บไซต์ www. คนลครึ่งเฟที่4นะครับผมซึ่งได้จะทำคู่มือวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ไว้นะครับผมสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ณวันที่ลงทะเบียนและต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ 2. ก็คือไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฐานข้อมูลณนะวันที่ 25, มกราคม2565นะครับไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการเพิ่มกําลังซื้อผ่านรประปชาชนนะครับข้อมูลณนะวันที่ 1, ธันวาคม2564นะครับผมและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐนะครับ ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนมาตรการใดๆของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับสำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับผมในส่วนของคนเก่า28ล้านสิทธิ์ตอนนี้ก็สามารถที่จะกดเข้าไปร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ได้โดยอัตโนมัติที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะครับผมซึ่งเริ่มกดรับสิทธิ์มาแล้วนะครับผมตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565นะครับผม แต่มีเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับผมสำหรับคนเก่าที่กดรับสิทธิ์ไปแล้วนะครับผมจะต้องมีรายการใช้สิทธิ์อย่างน้อย1รายการภายในวันที่28กุมภาพันธ์2565นะครับหากผลกำหนดนะครับจะถูกตัดสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่4โดยสามารถลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปนะครับผมในกรณีที่สิทธิ์ยังคงเหลือนะครับ ต่อมานะครับผมสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับผมทางภาครัฐนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก1ล้านสิทธิ์นะครับผมซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับผมได้ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2,565เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา6โมงเช้า จนถึง4ทุ่มนะครับผมสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางนะครับผมก็คือทางเว็บไซต์นะครับ www l o l ะ r y u n g com แล้วก็ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วนะครับผมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปนะครับผมโดยระยะเวลาในโครงการคพาพนละครึ่งเฟสที่4นี้นะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดในวันที่30เมษายน2565นะครับ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w c o l l k กันก่อนเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมให้เข้าหน้าเว็บไซต์นะครับผมพิมพ์ค้นหาคำว่า w w w c o l ว o l เว็บคนนะครับผมเมื่อเข้าไปแล้วนะครับผมให้ไปกดเลือกนะครับผมที่คำว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับจะมีแถบเมนูสีแดงได้ขึ้นมาแบบนี้นะครับที่เขียนคําว่าสําหรับประชาชนก็ให้กดเข้าไปนะครับ เมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับผมให้ทําการอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงของโครงการให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้คลิกที่ช่องตรงนี้นะครับผมเพื่อรับทราบเงื่อนไขและข้อตกลงของโครงการนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็ให้กดปุ่มยืนยันนะครับ หลังจากที่กดปุ่มยืนยันนะครับผมก็จะมาอยู่ในหน้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4นะครับผมในส่วนแรกนะครับผมจะเป็นในส่วนของข้อมูลแบบประชาชนนะครับผมก็ให้เราก่อกข้อมูลนะครับผมคํานำหน้าชื่อภาษาไทยชื่อกลางถ้ามีนะครับก็ใส่ชื่อกลางนะครับถ้าไม่มีก็เว้นว่างไว้นะครับ ในช่องนี้ก็ใส่นามสกุลนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของหมายเลขแบบประจำตัวประชาชน13หลักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน12หลักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะเป็นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับผมตรงนี้ก็กรอกลงไปด้วยนะครับผมซึ่งหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะครับจะใช้สําหรับยืนยันลงทะเบียนแล้วก็ใช้งานกับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ด้วยนะครับผม ต่อมานะครับผมในส่วนที่3นะครับจะเป็นในส่วนของข้อมูลอาชีพนะครับในช่องแรกเนี่ยก็ให้เลือกอาชีพนะครับผมการทํางานหลักนะในช่องต่อมานะครับผมลักษณะงานมีนายจ้างหรือไม่นะครับผมถ้าไม่มีก็มาติ๊กตรงนี้นะครับถ้ามีก็มาติ๊กที่ช่องนี้นะครับผม ประเภทค่าตอบแทนของรายได้หลักนะครับรูปแบบค่าตอบแทนของรายได้หลักนะครับรายได้จากรายได้หลักต่อเดือนนะครับผมแล้วก็มีอาชีพเสริมหรือไม่นะครับผมถ้าไม่มีก็มาติ๊กตรงนี้ถ้ามีก็มาติ๊กที่ตรงนี้นะครับผมหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็มากดปุ่มลงทะเบียนนะครับ หลังจากที่เรากดปุ่มลงทะเบียนมาแล้วนะครับผมจะมาอยู่ในหน้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนนะครับผมให้เราตรวจสอบชื่อนามสกุลต่างๆให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับให้เรียบร้อยนะครับผมว่าเราได้กรอกข้อมูลถูกต้องแล้วหรือยังนะครับผมถ้าถูกต้องแล้วนะครับก็ให้กดปุ่มยืนยันนะครับผมหลังจากที่เรากดปุ่มยืนยันไปแล้วนะครับผมระบบจะส่งเลข OTP นะครับผม ไปยังหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เราได้กรอกลงทะเบียนไว้นะครับผมก็ให้นําเลข OTP นะครับที่เราได้รับในกล่องข้อความที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรามากรอกที่ช่องนี้นะครับผมหลังจากที่กรอกแล้วนะครับก็ให้มากดที่คําว่ายืนยัน OTP นะครับผมหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะแจ้งว่าระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วนะครับโดยจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไปนะครับ ทั้งนี้โครงการจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS แอปพลิเคชันเป่าตางังภายใน3วันนะครับแล้วก็กดกลับสู่หน้าหลักได้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับวิธีการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับผมเมื่อเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังแล้วนะครับผมก็ให้มาที่แท็บเมนูสิทธิ์คนละครึ่งนะครับผม ก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้ทาการอ่านัะเกณ์เงื่อนไขและก็ความยินยอมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดรับทราบข้อตกลงให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะแสดงข้อมูลของเราขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นชื่อนามสกุลหมายเลขบประจำตัวประชาชนนะครับผมวันเดือนปีเกิดต่างๆก็จะแสดงขึ้นมานะครับผมแล้วก็ในส่วนที่2นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ให้เรากรอกลงไปนะครับผมเพื่อเอาไว้รับเลข otp นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับผมในส่วนที่3นะครับจะเป็นข้อมูลอาชีพนะครับผมก็ให้เราก่อข้อมูลอาชีพของเราลงไปนะครับผมที่ช่องแรกก็จะเป็นอาชีพการทํางานหลักนะครับผมช่องต่อมาก็จะเป็นลักษณะงานมีนายจ้างหรือไม่นะครับผมถ้าไม่มีก็มาติ๊กตรงนี้นะครับถ้ามีก็มาติ๊กตรงนี้นะครับผมประเภทค่าตอบแทนของรายได้หลักนะครับรูปแบบค่าตอบแทนของรายได้หลักนะครับ รายได้จากรายได้หลักต่อเดือนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับมีอาชีพเสริมหรือไม่นะครับผมถ้าไม่มีก็มาติ๊กเลือกแบบนี้นะครับถ้ามีก็มาติ๊กเลือกแบบนี้นะครับผมเมื่อก่อข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรวจสอบเรียบร้อยก็มากดปุ่มยืนยันนะครับผมเมื่อกดปุ่มยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับผมระบบจะส่งเลข OTP นะครับผมไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านนะครับ ก็ทําการเช็คในกล่องข้อความนะครับผมว่ามีเลข OTP ส่งมาแล้วหรือไม่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้นําเลข OTP มากรอกที่ช่องนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยัน OTP นะครับผมหลังจากที่กดปุ่มยืนยัน OTP แล้วนะครับระบบก็จะแจ้งว่าได้รับข้อมูลของท่านแล้วนะครับโดยจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไปนะครับทั้งนี้โครงการ จะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการนะครับผมผ่านทาง SMS หรือผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับผมภายใน3วันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับผมในวันที่10กุมภาพันธ์2565ตั้งแต่เวลา6โมงเช้านะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3นะครับผมก็เตรียมตัวลงทะเบียนนะครับผมตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปอีกจำนวน1ล้านสิทธิ์นะครับผมแนะนำว่าให้เตือนเช้านิดนึงนะครับผมไม่งั้นเนี่ยสิทธิ์อาจจะเต็มเร็วได้นะครับ โอเคครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆคลิปให,ใหม่จากช่อง Steelplay Channel นะครับส่วนท่านใดนะครับผมที่มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมก็พิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ